แบบข้าวเหนียวมันขึ้นจัดราคาข้าวเจ้าก็ทํานากันก็ไม่แพงเนาะแค่ 7,000 เองแล้วตอนนั้นข้าวเกียร์ละ 15,000 แล้วมันทําไมข้าวเหนียวมันไม่ขึ้นแล้วมาตอนนี้ข้าวแค่ 7,000 เองแล้วมันทําไมข้าวเหนียวขึ้นตั้ง40บาทเงี้ยลิตรนึงอ่ะไม่ใช่แล้วค่ะชื่อเขาบอกว่ามันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไหวมั้ยล่ะคะเนี่ยนะมันจะไหวมั้ยมันแพงสุดๆเลยแล้วเนี่ยแล้วเราจะยังทำอยู่ไหมครับเนี่ยก็มันเป็นอาชีพของเราอะค่ะเราก็ต้องทำแต่ก็จะอยากจะโอ้มันมีเยอะนะร้านข้าวหลามเนี่ยสิบกี่เจ้าครับทางนี้เกือบ20ร้านแล้วนะเนี่ย20ร้านเราก็น่าจะแบบล้มตัวกันได้แล้วมันโอ้โหมันเกินไปแล้วไม่ไหวจะปรับราคาขึ้นไหมใช่ค่ะหลังก็คงปรับไม่ได้แล้วแพงกว่านี้ก็ไม่มีคนกินนะอันนี้ก็ต้นทุนเรามันก็แพงแต่ว่ากำไรมันก็น้อยลงไปอีกจากร้านเมื่อวานนี้35บาทแต่วันนี้เป็น38แล้วค่ะอาจจะใหม่ขึ้นเดือนสิงหาเนี่ยสุดเลยที่อย่างเงี้ยเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนที่เดือดร้อนมากเลยแล้วเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับผมเมื่อก่อนแชร์ดีทุกบาทแล้วปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้ดีเมื่อวานมันคือ38แล้วก็วายสองวันขึ้น40มันยังคือหวานอยู่แล้วก็เหนียวเราจะเลิกไหมไม่เลิกเขาเลิกเขาไม่เอาดิราคามันเฉยมันเพิ่มไปสิบกว่าโอ้เนี่ยจบถึงนี่ค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงราคาเดิมราคาเดิมเจ้ข้าวเหนียวสิข้าวเหนียวเราอยากให้ทางรัฐบาลบ้างยังครับอยากให้เขาลดลงหน่อยให้ของอะไรมันถูกบ้างอะไรก็แพงทุกอย่างเลยอ่ะแพงทุกอย่างแล้วเราจะอยู่คนได้ไหมแค่นี้แหละโลละ37เป็นลิตรมัน35